สวัสดีกันด้วยนะฮะตอนนี้อยู่แอร์ของพี่ชายนะ ใช้กุญแจแบบไร้สายนะฮะโอ้ นี่155 ซีซีนะครับแอร์สุดยอด โอ้อัตราเร่งคือแบบดีมากครับเกือบดีเลยอ่ะกล้าพูดเลยครับว่าดีตอนนี้เวลา1:30จะมาลองแอร์ล็อกโอ้โหแบบบินนิดเดียวนี่คืออัตราเร่งมาแล้วอะเร็วมากครับและดูเบรกโอ้เบรกดีมากครับอันนี้คือมารีวิวเลยของพี่ชายเพิ่งออกรถมาใหม่ก็มารีวิวเล่นๆ นะครับไม่รู้ว่าลมเข้าหรือเปล่านะดูอัตราเร่งแบบดีชิบหายดีจริงอะไรจริงโอเคโอ้ยนี่ก็เดิมๆเลยครับเดิมทั้งคันเลยเพิ่งออกมาวิ่งได้แค่300 กว่าโลใช่ป่ะนี่มันทิปเนี่ยว่ะไม่รู้ว่าพี่ชายวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะพี่ชายแท้ๆเลยครับผมคือแบบโหการทรงตัวอะไรอย่างงี้ดีมากเลยครับแตกต่างจากรถผมโดยสิ้นเชิงซึ่งแตกต่างกันจริงๆนะโอ้นี่ก็ออยแหละแอร์ล็อกแอร์แลกเฮียแอร์ล็อกอีกคันหนึ่งจานแอร์ล็อกอีกคันหนึ่งคันสีขาวแต่นี่คือสีน้ำเงินลายน้ำเงินเฮ้ยลายลายน้ำเงินเฮ้ยรถสีเงินใช่ไหมรถสีเทาอะรถสีเทาลายน้ำเงินนะฮะมั่วใช่ไหมอัดอยู่เนี่ยเอาอัดอยู่อัดเยอะไปโอ้ยติดรถคันนี้เนี่ยไม่กล้าในคันนี้มีอะไรบ้างนั่นเหรอผมไม่รู้นะผมยังใช้ไม่เป็นเลยจริงๆเติมกดตรงไหนเติมน้ำมันก็ไม่รู้เนี่ยตรงไหนคือเปิดถังฝาถังน้ำมันไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบขอรถพี่ชายมาปุ๊บแล้วก็ขับออกไปเลยขับเป็นอย่างเดียวแต่เปิดฝั่งทางน้ำมันไม่เป็นเปิดตรงไหนก็ไม่รู้นะจริงจังนะคือจริงจังนะคือเปิดฝาถังน้ำมันไม่เป็นจริงจังนะโอ้โหรถยังติดเลยครับตรงนี้ติดเลยครับคือแบบว่าติดฮะคือแบบสภาพตอนนี้คือโอ้โหแต่งตัวแบบอยู่บ้านเลยครับ ดึกๆไงไม่มีอะไรทำนะว่าจะลงคลิปหน่อยไม่ได้ลงคลิปหน้าเพราะว่าบ้านผมไม่มีเน็ตไม่มีคอมไม่มีอะไรเลยนะฮะก็จะอาศัยโทรศัพท์นะฮะเน็ตโทรศัพท์แล้วก็เอาอัพลงในโทรศัพท์เอานะครับอาจจะดีหรือไม่ดีก็ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมทำอะไรแค่นี้สุดความสามารถแล้วคือแบบพลิกตัวนี่หลีมากเลยจริงๆแบบเราสามารถปรับโอ้โหแอร์ล็อกตามทันนะโอ้โหมี ABS นะครับ ER6N นะข้างหน้านี่ไม่รู้รุ่นอะไรเพื่อสุดยอดมากเลยครับ ER6N ข้างหน้าไม่รู้รุ่นอะไรนะป้ายแดงด้วยเพิ่งออกมาER6N 20นะ650แต่คันนี้สิคืออะไรวะมันคือรุ่นอะไรครับโอ้ MT MT 1000นะ MP 10มั้งโหเสียงท่อคือแบบโอ้โหกระหึ่มกระหำตะใจดังบ้าเลยตามไม่ทันนะโอ้นี่ก็แซดครับเราจะตามทันหรือเปล่าเราเป็นแอร์ล็อก155น่าจะตามทันมั้งน่าท็อปสปีดนี่ไม่รู้นะท็อปสปีดน่าจะได้ประมาณ130สุดจริงครับสุดจัดประหลัดบอกนี่ก็แอร์ล็อกอีกคันนึงฮะ
อะล็อกนี่คือเป็นถือว่ารถแบบที่เป็นแรงมากเลยนะผมเลยว่าแรงมากนี่ก็มาลองประสิทธิภาพนะฮะของรถคลิปอาจจะไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าผมไม่นี่ไม่มีโปรแกรมตัดต่อจริงจะตัดต่อในโทรศัพท์ก็จะลำบากก็จะแบบสดๆไปเลยไม่มีตัดใดๆทั้งสิ้นเจออะไรหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับโอ้แซงไม่ได้โอ้ VGX เมื่อกี้ออกไปของตู้มยังไงต่อครับไฟหน้านี่คือถือว่าสว่างมากนะถือว่าสว่างมากและคล่องตัวมากเลยครับเห็นดูคันใหญ่ๆอย่างนี้ข้างหน้าอะไรครับฟอร์ซ่าใช่ฟอร์ซ่า300นะครับเป็นรถออโต้เหมือนกันแรงครับแรงใช้ได้เลยวิ่งได้106เลยฟอร์ซ่าโอ้ยผมขอไปก่อนท็อปสปีดครับไปไม่รู้ว่าลมจะเข้าหรือเปล่านะชึบไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นมุมอะไรนะไม่รู้เป็นซูเปอร์วิวหรือเปล่าซูเปอร์วิวก็คือมันจะเลมันจะกว้างขึ้นครับจะมองเห็นได้ทั่วเลยดูจัดประหลาดบอกข้างหลังนี่ก็เปิดป้ายทะเบียนรวมนะเบรกนี่ก็ถือว่าดีครับมาแล้วเวลา20:40แล้วผมไม่อยากจะลองโอ70แล้วแบบเดียวแรงท้องไปอัตราดีมากครับสิบแล้วครับโอ้เร็วมากฮะคืออัตราเร่งคือแบบเหลือเฟือเลยครับผมการเทโค้งนี่ก็นิ่มแล้วเนี่ยเทโค้งง่ายๆเลยครับออโต้นี่คือแบบว่าทรงมั่งคลายบิ๊กไบค์เลยครับผมคือแบบสุดเลยอ่ะสุดในรุ่นสุดในรุ่นกระจกก็ไม่มีโอ้พี่ชายเอ้ยเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียว80ดีครับคนคนใจเย็นไว้รุ่นตอนนี้ก็ยังท็อกเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามีรถเยอะครับผมเดี๋ยวค่อยไปทางถนนใหญ่โอเคไปฟอร์ซ่าจ้านี่ก็ฟอร์ซ่าเหมือนกันครับตัว300แรงมากครับ160เลย
ตอนนี้น่าจะได้103นะเท่าที่ผมดูมาหรือไม่ก็พี่ชายบอกมานะครับคือแบบโอ้ท่านั่งคือแบบสบายมากคือคุณจะจัดท่านั่งไหนก็ได้แล้วข้างหลังเหมือนว่ามีเนินที่พิงให้ด้วยนะคือแบบข้างหลังนี่คือแบบคนซ้อนนี่คือแบบสบายคนบรรทุกของได้เลยครับแต่ใต้เบาะคือแมงขู่กว้างชีพหายแบบไปนอนได้จริง อันนี้คือคำเปรียบเปยนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบประชดไปชนิดนึงอยู่คนเดียวมันก็เหงาเหงาจริงจริงโอ้โหเอ็มแต่งเบมเออไม่ใช่เอ็มดีมอนไม่รู้ว่าอันนี้มี ABS ป่ะนะไปจ้าไปจ้าเราจะมาลองเทโค้งๆนี้ครับจะได้ไหมไปแล้วบายถือว่าได้อยู่ครับโอ้ฟังเองอยู่สิแต่ผมจะไปตรงนี้